ี่โอ้โหนี่วัดนี่นะผมไม่เคยมาเลยนะที่นี่ไม่เคยมาเลยนะมันดูแล้วมันใหญ่โตดีนะมันกำลังมากำลังมาวัดแล้วก็ใหญ่โตดีนะวัดป่าวัดละมีวัดละมีหลวงตาครับผมโอ้โหใหญ่มากเลยเสือเนี่ยเราเลี้ยงอยู่กับมือแล้วไปได้ข่าวว่าตายที่80ตัวเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงถูกไหมเข้าใจครับเลยมาบอกว่าพวกเราก็ยังบอกอยู่เลยก็บอกเว้ยมึงเลี้ยงมาไม่เอาคืนมาเอาไปเอาคืนมานี่กูเลี้ยงเองเลี้ยงไม่เห็นมีปัญหาป่ะนี่ทางน้องๆเขาก็พ่อเดี๋ยวผมจะดูแล้วก็ดูแลด้วยนะว่าพ่อมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมไม่แนะนำเลยก็ถ้าเสือมาขับมาใบอันนี้เข้ามาชาวบ้านก็จะได้มีการท่องเที่ยวก็จะได้มีเพื่อนเออเมืองการเนี่ยถ้าไม่มีวัดเสือช้างก็หงอยป่าช้าก็หงอยทุกอย่างหงอยหมดกันนั่นถ้ามีเสือเนี่ยเราเนี่ยเสียภาษีทีนึงอ่ะ120 ล้านปีละ120 ล้านถามว่าเราเสียภาษีเนี่ยแล้วถามว่าเมืองการนี่เขาได้เท่าไหร่น้ำบินนั่นได้เท่าไหร่เสีย120 ล้านไปรู้ได้ที่ไชโยกอำเภอไชโยกอำเภอไชโยกไปรู้ได้นั่นละไม่เป็นไรครับเพราะเราทำอย่างถูกต้องทีนี้โครงการนี้มันมาเดี๋ยวไปดูมันเอาไปทำเองปัญหาคือมันเอาไปทำเองไม่ดูไปอ่านรายการดูแล้วก็ดูมันจะไปทำเองให้หลวงพ่อทำหลวงพ่อให้ขยายการรับผู้ว่าหน่อยบอกหลวงพ่อไว้ขยายขนาดประการละขนาดประการละให้ขยายที่นี่โอ้หลวงพ่อ84,000 ไร่มันหมดช่องเพอร์ทะโยงนะเอาไป8,000 แล้วกันแล้วก็เราก็ค่อยขยายเลยนะขึ้นไปไว้แล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้เอามาให้หลวงพ่อทำตกลงไปแล้วไปประชุมนะเอามาให้หลวงพ่อทำมันคือเราจะทำยังไงให้ชาวบ้านมีที่อยู่มีเรื่องนี่ช้างนี่นะประธานช้างเนี่ยเขาว่าหลวงพ่อช้างนี่มีใครมาเที่ยวแล้วเขาก็จะขี่ช้างไหว้ลูกยากันหมดถ้ามีเสือเนี่ยเขายังมาเล่นกับเสือเลยยังไปขี่ช้างเราก็บอกเราเคยจัดนะเขาเคยจะจัดในอำเภอสนองท่าขนาดจัดว่าสวมแหวนมั่นในขณะที่เสือหนุนตากจดทะเบียนบนหลังช้างกินเลี้ยงที่กินเลี้ยงที่อุทยานไอ้วังสิงห์โอ้โหนี่ครบชุดเลยนะครบชุดเลยคือไม่มีทางยาเด็ดขาดไม่มีทางยาเด็ดขาดแต่กระเสือโดนกัดแต่กระเสือใช่ไหมผมเหมือนตรงนี้แม่คือแกทำไม่ได้แกบอกผมบารมีไม่ถึงอันนี้ในขณะที่เดียวแล้วมันบอกว่าติดเชื้อไปจากวัดนี่พูดง่ายอยากชักเราชักอยู่นั่นมึงจะกลับเตะปากไงมึงก็ไป3 ปีแล้วอ่ะแล้วว่าติดเชื้อยังไงวะไม่ใช่มันประหยัดไอ้ฉีดหรือเปล่าฉีดยาหรือเปล่ากินกันในเรื่องยาฉีดเสือหรือเปล่าเพราะเราเสือ140 ตัวนี่เราแปลงฟันเสือทุกปีโรงพยาบาลจัดอยู่นี่เราแปลงฟันเสือทุกปีเราทำได้ทุกปีนี่เดี๋ยวไปดูเนี่ยทำให้มันดูนดูอย่างวัดเขาดำเนินการแล้วไม่เป็นไรหรอกที่ท่านที่เขามีนั่นแหละเดี๋ยวผมไปกำชับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนี่แหมเราก็คุยแบบลูกศิษย์เราคุยกับใครก็คุยเสียงดังอย่างนี้คือไม่มีอะไรก็มาให้ท่านคลายความกังวลใจหน่อยดีเพราะถ้าอยากโคตรทุกวันเนี่ยเสื้อก้าวเนี่ยท่านมาดูนะบอกว่าสบายเข้าใจไหมไม่มีอะไรหรอกมันกราบครับดีดีมากด้วยคนไม่ดีเขาไปเข้าหาพระหรอกคนดีก็ต้องเข้าหาพระผมอยู่วัดนะฮะอยู่วัดอะไรโอ้ยผมอยู่ตั้งแต่วัดชัยโยเลยวัดชัยโยอ๋อวัดที่ว่าไงเออชัยโยนี่หลวงพ่อมีข้อกังวลหลวงพ่อก็คุยบอกเลยที่คุยแล้วหลวงพ่อคุยแม่หลวงพ่อเขามองสองมิติ
คือเรื่องไอ้เสือที่ไปก็ได้คุยแล้วเดี๋ยวเราจัดการแต่ว่าทำไมที่ให้ทำไมมันมีอะไรนะอย่างนี้ติดด้วยเอาเสือมาถ้าเลี้ยงไม่ได้เอามาเลี้ยงไม่ได้เอามาขอให้รับความจริงเถอะปล่อยให้เสือตายอย่างนี้แล้วมันมีใจไว้เอามาไม่ได้เอามามันก็เดี๋ยวรีบที่เหลือจะดูแลให้ดีดูแลเอาเถอะมันก็คือถ้าเลี้ยงไว้ปล่อยมันตายอย่างนี้เลี้ยงไม่ได้เอามาเราเคยเลี้ยงมาแล้วก็บอกได้ว่าเชื่อมาจากวัดเชื่อมาจากวัดนี่มาแต่ปากเฮ้ยมันจะโยนที่ใส่วัดอีกก็แล้วกันถ้าเราพลาดจะไปรักชาติได้ยังไงก็ถูกมาขนาดนี้แล้วเครื่องรางตัวเดียวก็มาที่จะหาเพื่อนมาให้อยู่ใครแล้วมีใครแล้วสิงโตนี่ครับสิงโตนี่ครับเอามาปล่อยแล้วก็ไม่รู้สิงโตใครมานะเมื่อก่อนนี่มีสิงโตมีทั้งไออะไรวะท่านอยู่ทั้งหมดในซื้อไอทั้งคนทั้งให้เกิดคุณกันอยู่ด้วยกันนี่แหละชื่อฟ้าครับใครที่ต่างประเทศจะมาลงทุนทีนี้ว่าในวันนี้ทำไมเสือถึงตายอะไรอย่างนี้ถ้าก็เป็นหัวคือคนเคยเลี้ยงอ่ะเมื่อตาก็ต้องไม่สบายใจเราก็ต้องมากราบด้วยกันเพราะว่าไอ้ที่ตายไปมันก็จะมีเหตุของมันอยู่นี่ก็ว่าไปแต่ว่าที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะดูแลอย่างเต็มที่ให้ดูให้เขาอยู่อย่างดีที่สุดไม่ต้องห่วงนะก็สบายใจได้นะครับแล้วก็มากราบท่านให้คลายความกังวลใจมาถึงที่เลยท่านไม่ต้องห่วงผมมาเองเลยไม่ต้องห่วงเหนื่อยแค่ไหนใกล้ไหนเราก็จะต้องมากราบหลวงพ่อนี่ให้พวกเราได้เข้าใจตรงกันไม่มีอะไรหรอกนะซึ่งท่านก็ดูแลสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เยอะแยะหมดที่เราเห็นนั่นแหละแล้วอันนี้เราก็เข้าใจพ่อก็ดูแลดีสุดไม่ใช่เราหามาเราเอามาปล่อยพ่อก็ดูแลก็ดูแล้วก็นั่นแล้วก็ใครมันเยอะมากนะนี่เรื่องอื่นจัดโครงการหลวงพ่อเขาฝากมาเรื่องอื่นมาเนี่ยที่จะพัฒนาเป็นสวนสัตว์นะเดี๋ยวจะไปดูกฎหมายระเบียบให้มันทำได้ไหมซึ่งหลวงพ่อบอกถ้าทำมันก็ทำพี่น้องประชาชนที่มันมีรายได้มันก็โอเคมันก็ทำได้ก็โอเคแล้วก็มากราบท่านแล้วก็รับกันบ้านจากหลวงพ่อไปด้วยไปดูเห็นไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรคนเรามันต้องรักกันน่ะวันนี้ต้องช่วยกันน่ะนะที่อื่นเขาเห็นน้ำท่วมเลยเห็นไหมน้ำตีลงแจกชาวบ้านนี่ไม่มีน้ำเลยท่วมเห็นไหมมีความสุขแล้วแต่ว่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งต้องดูแลไปหมดทั้งพระทั้งวัดทั้งสัตว์ต้องอยู่แบบเกื้อกูลกันที่ว่าน้ำตีอยู่แบบเกื้อกูลคนอยู่ได้สัตว์ก็อยู่ได้พระก็ต้องอยู่ได้เพราะอยู่แบบเพื่อนคุ้นเส้นกันเลยยั่งยืนไหนยั่งยืนได้นี่นโยบายของน้ำตีครับทุกคนก็ห่วงแล้วท่านจะบอกแล้วเกิดอยู่กับความทุกข์ไงไหมอยู่กับความไม่เที่ยงไปวันไปพรุ่งไม่รู้ตายไปก็ไม่มีตัวตนไงไหมเนี่ยมันก็มีเกิดไม่มีอะไรอยู่ก็ไม่เที่ยงตายไปก็ไม่มีตัวตนชัดเจนไม่มีอะไรนี่มาเลยมาเลยก็เป็นผู้ว่าเลยเหรอก็เราเป็นผู้ว่าเลยเดียวไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องเรียนสายกับท่านโอ้โหยังไงดูให้เราดูให้เรา